ปวีตันทะเตมีซึ่งย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วครับเป็นฤดูกาลแรกเลยที่ปวีเนี่ยเริ่มได้ลงสนามกับราชบุรีมิตรผล FC ในฤดูกาล2016แต่ว่าเขาอายุเพียงแค่19-20ปีครับการที่จะได้ลงเล่นกับสโมสรหนึ่งที่อยู่ในลีกสูงสุดเลยมันเป็นไปได้ยากครับแต่ฤดูกาล2020ถึง2021ครับได้สวมปอกแขนกัปตันทีมบ้านเกิดพาลูกทีมครับใช้คำว่าพาลูกทีมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทั้งที่ตัวเขาเนี่ยมีอายุเพียงแค่ประมาณ23-24ปีเท่านั้นสวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นขจรยศโชคธนเศษและนี่คือรายการ T-Sport อัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเด็กหนุ่มคนนึงครับเติบโตและเกิดที่จังหวัดราชบุรีจนวันนี้เขาได้กลายมาเป็นกัปตันทีมของราชบุรีมิตรผล FC อย่างที่เขาเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ติดทีมชาติไทยในชุด AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จนไปถึงวันที่1มกราคม2565นั่นก็คือปวีตันทะเตมีสำหรับปวีเขาเกิดที่อำเภอบางแพครับซึ่งระยะห่างจากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเนี่ยที่เป็นรังเหย้าเดิมของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยประมาณแค่30กิโลเมตรครับเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ชอบฟุตบอลเป็นอย่างมากแล้วก็มักจะชวนพ่อชวนแม่ชวนครอบครัวครับให้เดินทางครับให้พาไปดูฟุตบอลสโมสรบ้านเกิดแล้วก็มีไอดอลมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่สำหรับเด็กหนุ่มคนนี้ปวีเริ่มต้นจากการเป็นแฟนบอลก่อนครับแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็ไปที่สนามให้ได้ทุกสัปดาห์แมตช์เยือนโอเคแหละว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงไม่สามารถที่จะไปได้แต่ว่าแมตช์เย้าเนี่ยเขาไม่อยากจะพลาดเลยซึ่งในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นครับย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ในตัวเมืองครับเลิกเรียนเนี่ยก็จะรีบไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนะหลังจากนั้นในเส้นทางเรื่องของฟุตบอลของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามครับที่จะฝ่าฟันจนได้เป็นตัวจริงของโรงเรียนดรุณาราชบุรีและหลังจากนั้นก็ไปคัดตัวครับแล้วก็ก้าวเข้ามาอยู่ในโรงเรียนชั้นนำซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฝึกสอนฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็ได้ก้าวเข้าไปสู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับเยาวชนของประเทศไทยเลยซึ่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนี้มีส่วนที่เชื่อมกับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ซึ่งถือว่าเป็นสโมสรบ้านเกิดนั่นก็คือการที่คุณฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเราก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ยเมื่อมีนักเตะที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งเมื่อมีเด็กเก่งๆขึ้นมาเนี่ยคุณฟุกก็จะพยายามครับจะพยายามเดินไปคุยครับอยากให้มาร่วมทีมเดียวกันมาร่วมทีมราชบุรีเพราะว่าถือว่าเป็นพี่น้องศิษย์เก่าหลังจากนั้นคุณฟุกก็ได้ไปเรียบๆเคียงๆเพื่อที่จะดึงตัวปวีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่ารุ่นอายุไม่เกิน18ปีในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นแต่ว่าปวีเองก็ไม่ได้ว่าจะมีตัวเลือกแค่ทีมเดียวนั่นก็คือทีมบ้านเกิดครับคุณฟุกเองก็ไม่พลาดครับที่จะเดินไปคุยกับเด็กคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวราชบุรีแท้ๆเลยเนี่ยก็ไปคุยครับ1คืนเต็มๆครับสำหรับปวีในการคิดว่าเขาจะไปอยู่กับมังกรโล่เงินหรือว่าจะมาอยู่กับราชันมังกรครับมี2มังกรให้เขาเลือกตอนนั้นซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเขายอมรับว่าเขายังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพในการเล่นฟุตบอลลีกแล้วก็ในการเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดเยอะครับกับเด็กอายุ18ปีที่จะขยับจากฟุตบอลเยาวชนไปเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพเนี่ยมันหนักหนานะฮะสำหรับเด็กคนหนึ่งแต่คุณฟุกครับได้พูดกับเขาประโยคนึงซึ่งถือว่าเป็นประโยคที่ทำให้ปวีเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่กับราชบุรีมิตรผล FC คุณฟุกบอกว่าทำไมปวีต้องรอทำไมต้องรอในวันที่อายุมากแล้วแล้วค่อยกลับมาเล่นกับทีมที่เป็นสโมสรบ้านเกิดที่คุณเป็นกองเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้แหละคุณเข้ามาอยู่ที่นี่คุณเข้ามาซึมซับคุณมาสร้างแรงบันดาลใจที่นี่แล้วก็คุณพัฒนาตัวเองไปกับสโมสรบ้านเกิดมันจะดีกว่าไหมและท้ายที่สุดปวีตันทะเตมีก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาครับกับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ซึ่งถือว่าเป็นสโมสรบ้านเกิดของเขาที่ตามเชียร์ม
าตั้งแต่เด็กๆซึ่งย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วครับเป็นฤดูกาลแรกเลยที่ปวีเนี่ยเริ่มได้ลงสนามกับราชบุรีมิตรผล FC ในฤดูกาล2016แต่ว่าเขาอายุเพียงแค่19-20ปีครับการที่จะได้ลงเล่นกับสโมสรหนึ่งที่อยู่ในลีกสูงสุดเลยมันเป็นไปได้ยากครับสโมสรเองก็มีนักเตะจอมเก๋ามีนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็มีนักเตะที่เป็นซีเนียร์อยู่ในทีมแล้วฉะนั้นในปี2016เนี่ยประวีเนี่ยได้ลงสนามเพียงแค่4เกมครับและเป็นตัวสำรองทั้งหมดซึ่งในปี2016เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้ครับว่าแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กที่เกิดจากที่นี่คุณจะเป็นเด็กที่เติบโตจากที่นี่แต่ในเรื่องของฟุตบอลอาชีพคนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นที่จะได้เลือกลงสนามครับเพราะฉะนั้นเขาต้องพัฒนาตัวเองครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้โค้ชเห็นหลังจากนั้นพอปี2017ครับราชบุรีก็ส่งประวีครับไปอยู่กับสโมสรราชบุรีอาร์แบ็กซึ่งถือว่าเป็นสโมสรพันธมิตรในศึกดิวิชั่น2ปวีบอกว่าแม้ว่าจะเป็นลีกรากหญ้าด้วยตำแหน่งของปวีเนี่ยที่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟเจอกับกองหน้าจอมเก๋าชาวไทยเจอกับนักเตะที่ถือว่าเป็นนักเตะอาชีพจริงๆจากต่างชาติมีทั้งความเร็วมีทั้งความแข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่ได้เก่งฉกาจถึงขนาดที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดแต่สำหรับเขาครับเด็กอายุ20ก็ถือว่าโอ้โหได้เจอกับกำแพงที่มันค่อนข้างสูงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลังจากนั้นในปี2018ราชบุรีมิตรผล FC ก็ตัดสินใจส่งปวีครับคราวนี้ไม่ได้ส่งไปที่ทีมพันธมิตรแล้วแต่ส่งปวีไปอยู่กับอุบล UMT United ครับซึ่งถือว่าเป็นทีมหนีตกชั้นในศึกฟุตบอลไทยลีกจริงๆในตอนแรกนั้นปวีก็ตัดสินใจอยู่ครับว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือว่าจะยอมย้ายไปอยู่กับทีมที่เล็กกว่าในสัญญาในรูปแบบของการยืมตัวหรือว่าจะย้ายออกจากทีมไปเลยแต่ท้ายที่สุดปวีก็เลือกในออปชันที่2ครับก็คือยังอยู่กับทีมเนี่ยแหละสัญญาก็ยังอยู่กับราชบุรีแต่ขอย้ายไปอยู่กับทีมที่เล็กกว่าและท้ายที่สุดเขาก็ย้ายไปอยู่กับสโมสรอุบล UMT United ซึ่งตอนนั้นเนี่ยปวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ค่อนข้างสูงโดยปวีเนี่ยลงไปถึง14เกมครับให้กับอุบล UMT United แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่กับเด็กน้อยคนหนึ่งครับที่อายุเพียงแค่21ปีที่นั่นให้ทั้งประสบการณ์ให้ทั้งความพัฒนาที่มันเพิ่มขึ้นและการพัฒนาของตัวของเขานั้นในปี2018ก็ได้รับการต่อยอดทันทีในปี2019ปี2019ราชบุรีมิตรผล FC ตัดสินใจเซ็นสัญญากับทางปวีตันทะเตมีแบบ 100% แล้วก็มองว่าเด็กคนนี้เนี่ยอนาคตไกลอย่างแน่นอนแล้วอาจจะก้าวไปถึงการเป็นตัวหลักเป็นกัปตันทีมและมันไม่ต้องรอช้าขนาดนั้นครับซึ่งปี2019เนี่ยเป็นปีที่เขาเนี่ยฟอร์มดีมากๆนอกเหนือจากการได้ลงเล่นถึง27เกมในศึกฟุตบอลไทยลีก1กับราชบุรีแล้วเนี่ยกับราชันมังกรเขาพาทีมนี้ครับก้าวขึ้นไปถึงการเป็นรองแชมป์ FA ครับโดยรอบชิงชนะเลิศของปีนั้นเนี่ยแพ้การท่าเรือ FC แบบสู้ได้แบบสนุกมากๆที่สนามของ BG นั่นก็คือลีโอสเตเดียมนั่นเองและในปีเดียวกันนั้นเองครับปวีก็มีชื่อติดทีมชาติทุดใหญ่ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup 2019ด้วยในวัย23ปีแต่ความใฝ่ฝันของเขานั้นยังมีสูงกว่านั้นครับเขาอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยในรายการที่มันบิ๊กเบิ้มในรายการระดับเอเชียในรายการระดับฟุตบอลโลกเขาอยากลงเล่นในรายการ AFC Champions League สักครั้งในชีวิตและมันต้องจะไม่ใช่กับสโมสรไหนนอกจากสโมสรแห่งนี้ครับสโมสรที่เป็นบ้านเกิดของเขาโดยในปี2020ปวีลงเล่นให้กับราชบุรีไปอีก27เกมจากทั้งหมด30เกมและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับพาราชบุรีมิตรผล FC นั้นติดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ได้ไป AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มและตัวเขาเองก็ได้ลงสนามในศึก AFC Champions League อย่างที่ตัวเองเคยใฝ่ฝันไว้แล้วจริงๆถ้าย้อนกลับไปยังจำได้ครับราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยเล่นในศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแม้ว่า4เกมแรกจะแพ้ทุกเกมแต่ว่า2เกมสุดท้ายครับก็สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้ผู้คนก็ต่างไปยกย่องกำพลครับปฐมอัคคุณแต่1ในนักเตะที่น่าจะถูกยกย่องอีกคนหนึ่งนั่นก็คือปวีครับปวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลังม่านเป็นกำแพงคนสำคัญของสโมสรแห่งนี้เลยในการลงเล่นเจอกับทีมบิ๊กเบิร์นของเอเชียและนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นความใฝ่ฝันที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงและมันเกิดขึ้นในฤดูกาล 2020 ถึง 2021 ครับนั่นก็คือการที่ปวีเนี่ยได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมบ้านเกิดพาลูกทีมครับใช้คำว่าพาลูกทีมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทั้งที่ตัวเขาเนี่ยมีอายุเพียงแค่ประมาณ 23-24 ปีเท่านั้นแต่นำหน้านักเตะที่เคยติดทีมชาติไทยนำหน้านักเตะต่างชาติที่มีประสบการณ์มากมายและตอนนี้ครับในปี2021แม้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักแต่ในฐานะกัปตันทีมยังอยู่กับเขาครับโดยที่ตัวเองนั้นเป็นกัปตันทีมเบอร์1ของทีมโดยในฤดูกาล2021ครับในปีนี้เนี่ย15
5เกมแรกในเลกแรกของปวีตันทเตมีเขาได้ลงสนามให้กับราชบุรีมิตรผล FC ทุกเกมทุกนาทีและไม่เคยโดนเปลี่ยนออกเลยไม่เคยเจ็บไม่เคยแบนกับสโมสรที่ถือว่าเป็นบ้านเกิดของเขาและจนสุดท้ายครับในศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับในการลงทะเบียนนักเตะทีมชาติไทย70คนแรกเนี่ยก็มีชื่อของปวีตันทเตมีอยู่ด้วยแม้ว่าในตอนแรกนั้นการตัดตัว30รายจะไม่มีชื่อของปวีติดทีมชาติไทยแต่เมื่อพันษาเหมวิบูลนักเตะกองหลังจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดสินใจถอนตัวเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ทำให้ปวีถูกมาโนโพกิ้งและทีมงานสตาฟโค้ชเรียกติดทีมชาติไทยในชุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรายการใหญ่ของอาเซียนที่เขาไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็กำลังจะได้สัมผัสแล้วในปีนี้ฮะก่อนที่ฟุตบอล AFF ซูซูกิครับจะเริ่มต้นขึ้นเราก็ได้คุยกับเป้าหมายในชีวิตของปวีครับเป้าหมายของเขานั้นเขาบอกว่าเป้าหมายในชีวิตก็คืออยากพาราชบุรีเนี่ยคว้าแชมป์ได้คว้าแชมป์หนึ่งในประเทศไทยให้ได้อาจจะเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใฝ่ฝันสักครั้งหนึ่งพาราชบุรีบ้านเกิดเนี่ยเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกโอเคมันอาจจะยากแต่ว่ามันก็เป็นความใฝ่ฝันสิ่งที่เขามาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เกินใฝ่ฝันหรือว่าเกินคาดไม่เคยจะคาดคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้เนี่ยก็ฝันให้มันไกลครับฝันอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินคาดคิดไปอีกเผื่อวันนึงแรงกระตุ้นในวันนี้จะสามารถพาเขาไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็พอมีการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึก AFF ซูซูกิครับเขาก็ใฝ่ฝันครับที่จะคว้าแชมป์สักแชมป์นึงกับทีมชาติไทยประดับวงตระกูลแล้วก็ประดับเป็นเกียรติประวัติครับของตัวเองในการเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างน้อยเราก็เป็นกำลังใจให้กับปวีตันทเตมีครับเด็กหนุ่มวัย25ปีในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟที่ตอนนี้ได้กลายเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยแล้วก็ได้เข้ามาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึก AFF ซูซูกิครับหวังว่าปวีครับจะสลัดเรื่องราวดราม่าเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นหลังจากที่ฟอร์มไม่ดีกับราชบุรีมิตรผล FC แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในแคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้แล้วก็ช่วยให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่กลับไปคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิครับให้ได้อีกครั้งนึงในรอบ5ปีหลังจากที่พวกเราห่างหายความสำเร็จมาแล้ว5ปีเต็มนับตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมานี่คือหนึ่งในรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่จะได้ไปประเทศสิงคโปร์แล้ววันนี้ผมนำเรื่องราวของปวีมาเล่าให้ทุกท่านฟังหวังว่าทุกท่านจะติดตามเด็กหนุ่มคนนี้แล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันครับแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเราจะมีความสุขด้วยกันในวันปีใหม่1มกราคม2565ที่กำลังจะมาถึงและนี่คือเรื่องราวของปวีตันทเตมีครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดราชบุรีที่ฝันไปไกลแล้ววันนี้เขาได้มาถึงฝั่งฝันและพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทีมชาติไทยในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟในศึก AFF ซูซูกิครับอย่างน้อยเราก็ต้องรอเชียร์ครับรอชมรอเชียร์รอลุ้นเด็กหนุ่มคนนี้ให้ฟอร์มดีๆแล้วก็พาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ในรายการนี้ในรอบ5ปีให้ได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการ T-Sport อัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ผมจอห์นขจรยศโชคธนเศรษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ